มินพีชยานางเอกสาวชื่อดังหรือบอสมินเปิดแถลงข่าวชี้แจงกรณีร่วมงานกับ The Icon Group ยืนยันว่าไม่ได้รับค่าตอบแทน100ล้านบาทอย่างที่เป็นข่าวและได้รับการติดต่อมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้รับค่าจ้างในอัตราเท่ากับพรีเซนเตอร์ทั่วไปเป็นรายเดือนโดยมีสัญญาปีต่อปีและร่วมงานกันมาปีกว่าซึ่งเป็นการรับจ้างไม่ใช่ลูกจ้างของ The Icon และไม่มีหุ้นส่วนกับ The Icon แต่อย่างใดส่วนการที่ถูกเรียกเป็นบอสนั้นเป็นการเรียกขานของพนักงานบริษัทเองโดยไม่ได้รู้จักบอสพอมาก่อนขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายและพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนและจะยุติสัญญากับทาง The Iconนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมนายแทนคุณจิตอิสระเข้าแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัท The Icon Group รวมไปถึงผู้บริหารคนดังทั้ง6คนบอสพอลบอสกันบอสปีเตอร์บอสหมอเอกบอสมีนและบอสแซมฐานช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่และร่วมกันฟอกเงินโดยทนายตั้มกล่าวว่าบริษัทที่ออกมาตอบโต้ว่าดาราทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นเพียงผู้ช่วยการตลาดการกระทำดังกล่าวยิ่งชัดว่าที่ผ่านมาเป็นการหลอกลวงประชาชนเพราะตอนแรกอ้างว่าเป็นผู้บริหารอีกทั้งดาราบางคนยังโพสต์ภาพนาฬิกาหรูมูลค่าเกือบ50ล้านบาทขณะที่นายแทนคุณเผยว่ามีหญิงอักษรย่อปอปลาเป็นมือขวาบอสพอเป็นคนวางระบบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานสปช.จะเรียกประชุมสปช.ในวันอังคารที่จะถึงนี้โดยจะมีการพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในระยะยาวโดยนายภูมิธรรมระบุว่าอาจต้องขุดลอกใหม่และประสานเมียนมาแก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำทั้งสองฝ่ายหากแก้ไขปัญหาไม่ได้อาจจะถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงหรือย้ายซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังคิดกันอยู่เพราะกำลังคาดการณ์ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกปีในระยะเวลาไม่ถึง100ปีบ้านเมืองที่อยู่ในบริเวณนั้นอาจกลายเป็นเมืองใต้ดินไปได้จากการถูกสิ่งต่างๆทับถมส่วนจะถึงขั้นย้ายเมืองหรือเวนคืนพื้นที่หรือไม่ขอเป็นกรณีสุดท้ายนายสุรสิทธิ์ศิลปงามผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรขอให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวกรณีไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์นายศิริศักดิ์นันทเสนหรือติ๊กจิโร่นักร้องชื่อดังที่ก่อเหตุขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก1รายฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่หรือบุคคลทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือข้ออ้างของตำรวจทั่วประเทศในกรณีเกินเหตุเมาแล้วขับ